สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้าวันนี้พวกเราจะนำเสนอข่าวหลายบ้านเสนอขอยกเว้นค่าไฟฟ้าระยะเกิดภัยน้ำท่วมเนื่องจากประชาชนบ่มีรายรับซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยว่าได้ว่าปีนี้นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์หลายบ้านแม้นได้ประสบกับภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบปีซึ่งปัสจากบ่ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและการผลิตของประชาชนที่สำคัญชาวบ้านบ่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นต้นแม้นการสั่งรายรับในระยะที่เกิดน้ำท่วมดังนั้นบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจึงขอเสนอภาครัฐขอพิจารณายกเว้นค่าไฟฟ้าในระยะเวลาดังกล่าวสภาพน้ำท่วมเขตเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์มาฮอดปัจจุบันระดับน้ำได้เริ่มลดลงแต่สิ่งที่เริ่มชัดเจนขึ้นแม้นความเสียหายที่ตามมาเฉพาะบ้านหาดสวนเนื้อทีนาถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดและบ้านตันเปียวเสียหาย750เฮกตาร์ท่านนางทองวรรณราชวงศ์ของนายบ้านบ้านหาดสวนได้ให้สัมภาษณ์ว่าสภาพความเสียหายจากน้ำท่วมภายในบ้านหาดสวนแม้นเสียหายนักหลายเนื่องจากระดับน้ำงืมได้ยิ่งขึ้นท่วมสูงและท่วมเป็นเวลาดนนับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2018มาฮอดวันที่9กันยาน้ำจึงค่อยๆลดลงเฉพาะข้าวนาปีถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด35เฮกตาร์ส่วนสาลีแข็งถูกเสียหายประมาณ50-60เฮกตาร์และเนื้อที่ปลูกพืชผักและฤดูฝนอื่นๆอีกประมาณ40เฮกตาร์นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงประเภทควายงัวแบะและสัตว์ปีกเสียชีวิตจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันกำลังเก็บกำข้อมูลอย่างละเอียดส่วนที่บ้านตันเปียวท่านอุดาลอนอินทวงศ์ห้องในบ้านบ้านตันเปียวให้สัมภาษณ์ว่าน้ำท่วมในปีนี้แม้นสร้างความเสียหายหลายและท่วมหนักในรอบ23ปีนับตั้งแต่มีน้ำท่วมใหญ่ในปี1995เป็นต้นมาเห็นให้เนื้อที่ข้าวนาปีประมาณ750เฮกตาร์ถูกเสียหายเนื้อที่สวนประมาณ40-60เฮกตาร์ซึ่งปลูกสาลีหมากน้ำมันด้างดอกไม้และอื่นๆเสียหายบ่สามารถเก็บผลผลิตได้ท่านห้องในบ้านทั้งสองได้เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่ต้องการหลังน้ำดุดนี้แม้นอยากให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันในการช่วยเหลือด้านแนวพันธุ์พืชที่จะปลูกทดแทนพืชที่เสียหายไปแล้วโดยเฉพาะแม้นแนวพันธุ์ข้าวที่จะทำการผลิตข้าวนาแสงในวัยนี้แนวพันธุ์สาลีซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านแนวพันธุ์ประเภทพืชผักอื่นๆที่จะปลูกในระยะอันเร่งด่วนนี้เนื่องจากประเภทพืชผักสวนครัวแม้นถึงน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้เสนอให้ภาคส่วนไฟฟ้าพิจารณายกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าในเดือนที่ถึงน้ำท่วมเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนเนื่องในเดือนดังกล่าวประชาชนบ่สามารถไปทำมาค้าขายจึงบ่มีรายรับอย่างเลย